วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัววันนี้นักข่าวพลเมืองเราไปติดตามคุณพิมพ์นิพายางสิงอ้อที่ไปชมการแข่งขันเรือยาวของชาวอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษที่มีการจัดขึ้นในช่วงเดือน11ถึงเดือน12ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนกับแม่น้ำมูลและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นเอาไว้ค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีการแข่งขันเรือที่ปลอดแอลกอฮอล์ 100%ติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะประเพณีการแข่งเรือยาวของอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนี้จัดขึ้นเพื่อให้คนที่สนใจได้มาร่วมชมการแข่งขันและรณรงค์ให้ทุกคนที่มาดูการแข่งเรือปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาเที่ยวชมงานภายใต้บริบทที่ว่าสวงเฮือบ่มีเหล้าเฮาก็หมวนได้ก็คือว่าเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงานไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทการประสบอุบัติเหตุในด้านต่างๆเน้นความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกครับผมนอกจากนี้ยังมีการแข่งเรือยาวขนาด55ฝีพายซึ่งใช้จำนวนผู้พายถึง55คนและต้องเป็นบุคคลที่ปลอดเหล้า 100% นอกจากจะสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนแล้วยังเปิดโอกาสให้คนนอกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันเรือยาวที่มีขนาดใหญ่55ฝีพายจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและยังเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันของคนกับแม่น้ำอีกด้วยค่ะการแข่งเรือในครั้งนี้ต้องฝึกซ้อมประมาณ3เดือนเพื่อฝึกความแข็งแรงของฝีพายนอกจากนั้นยังเป็นการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนก็ซ้อมมาประมาณ3เดือนแล้วครับครับประมาณ3เดือนนี่แหละครับก็จะมีระเบียบวินัยแล้วก็สุขภาพครับครับแล้วก็ความสามัคคีความปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีในทีมครับเรารวมหมู่บ้านเรารวมทีมด้วยครับเอามาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านกับลูกเรือต้องเอาเป็นหนึ่งเดียวให้มีความสามัคคีกันครับการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ทุกคนต่างลุ้นและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันและยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นมีความน่าสนใจคือว่าเราได้เห็นผู้คนเนี่ยมาดูแล้วก็เกิดความสามัคคีกันตรงนี้ก็ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยก็การตีกันการอะไรก็ไม่ค่อยมีจะเป็นช่วยเหลือกันมากกว่าเป็นมีน้ำใจนักกีฬาเยอะครับมันเป็นประเพณีของอำเภอเราแล้วเราก็จะช่วยอนุรักษ์ประเพณีของอำเภอเราได้ค่ะเป็นเยาวชนเราก็มาชมมาเชียร์ค่ะนอกจากประเพณีการแข่งขันเรือยาวจะช่วยรณรงค์ให้ทุกคนปลอดเหล้าแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในลุ่มน้ำที่ตนอาศัยอยู่อีกด้วยพิมพ์นิพายางสิงอ้อสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานนอกจากพลังความสามัคคีของฝีพายที่เข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเรือที่ปลอดเหล้าในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ช่วยกันเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ